กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของเรเดียเกง5นะครับกับช่วงเก้งเหยียบมิดเย้วันนี้นะครับโอ้โหต้องแรปโยนิดนึงเพราะว่าแรปอีกแล้วแรปทุกสัปดาห์เลยอ่ะรถวันนี้มันแบบดูแบบฮิปฮอปต้องขับเหรอโยโย่มากเลยอ่ะวันนี้นะแขกรับเชิญเราแบบประหลาดมากหลายๆคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเขาเป็นใครทำไมเขาถึงด้านขนาดนี้น่าไม่ใช่สีมะผมเลยปากับคุณฮุนไดเวลอสเตอร์เทอร์โบสวัสดีครับโอ้โหท่อเนี่ยท่อมงยักษ์เปล่าถามหน่อยเอาไประบายน้ำท่วมได้ไหมกลัวเห็นท่อแล้วก็กลัวแล้วนึกหัวเด็กคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับแขกรับเชิญในช่วงเก้งเหยียบมิดของเราก็คือ Hyundai Veloster Turbo นั่นเองเป็นครั้งแรกเลยที่รถยนต์ย่อ Hyundai เนี่ยได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการเราหลายๆคนก็ไม่เคยได้ยินชื่อเนาะอาจจะนึกว่านี่เอ๊ะเป็น Honda Frontier หรือเปล่าไม่ใช่นะคุณผู้ชมอันนี้คือ Hyundai Hyundai เนี่ยเป็นรถยนต์สัญชาติเกาหลีใต้เนาะไม่ใช่เกาหลีเหนือ Time marches on never ending Time keeps its own timeตอนนี้เนี่ยฮุนไดก็ทำตลาดในเมืองไทยมาแบบเรื่อยๆมาสักพักนึงแล้วโดยที่ก็มีรถสปอร์ตขายเหมือนกันก็คือนี่นี่เองฮุนไดเวลอสเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นรถยนต์คูเป้หนึ่งเดียวในตลาดบ้านเราตอนนี้ของฮุนไดที่เห็นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าสีไปจอดตากแดดจนมันด้านนะคุณผู้ชมไม่ใช่รถเก่าแต่เป็นสีที่เขาพ่นมาจากโรงงานเลยเป็นสีเทาด้านซึ่งดูแบบเท่ดูเปรี้ยวอ่ะเวลามันวิ่งอยู่บนถนนจะรู้สึกว่ามันเป็นรถที่ดูน่ากลัวนะเป็นรถที่มีความมีอิทธิพลอยู่บนท้องถนนน่ะมันดูน่าเกรงขามแปลว่าอะไรวะอิทธิพลมันมีอิทธิพลเพราะว่าทุกอย่างมันดูแบบมันดูมีความดิบมันดูมีความเป็นแบบท้าทายมั้ยมันเหมือนโกสต์ไรเดอร์คุณผู้ชมเหมือนรถผีเอาจริงๆเข้าไปข้างในก็ต้องตกใจกับสะดือโลกว่าปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ตรงกลางคอนโซลทีนี้อันนี้ก็คือแบบมันก็ดูเท่ดูแปลกอะเนาะดูแบบเหมือนแบบเข้าไปอยู่ในยานสักอย่างแล้วแบบปุ่มสตาร์ทเครื่องเป็นอะไรที่สำคัญมากก็ต้องอยู่แบบตรงกลางคอนโซลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเราก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเราขับไปแล้วเจอเด็กมือพิเรนอะเขาขับอยู่ไปกดปุ่มดับเครื่องอะมันจะดับให้ไหมอะใช่ปะลองสิรูปทรงภายในก็จะออกแบบดูฉบเฉี่ยวดูเท่เหมือนอยู่ในแบบยานอวกาศนิดนึงคือแบบคอกพิทอะไรงี้ไหมเหมือนอยู่ในคอกพิทของเครื่องบินลบอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบช่องแอร์แล้วก็เท็กซ์เจอร์ของตัวคอนโซลข้างบนอะไรอย่างเงี้ยจะดูแบบดูไม่เชยแล้วก็ดูไม่อนุรักษ์นิยมแล้วก็ดูเอาใจวัยรุ่นมากๆพอขึ้นในตำแหน่งห้องโดยสารคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าคนที่มีส่วนสูงเกินประมาณ180ขึ้นไปหรือคนรูปร่างใหญ่ขึ้นไปนั่งเนี่ยจะรู้สึกว่ารถคันนี้อึดอัดขึ้นมาทันทีเพราะว่าพื้นที่บนห้องโดยสารหรือเฮดรูมเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบนิดนึงข้อดีข้อแรกก็ต้องเป็นรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยแหละเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเหมือนคู่แข่งก็จะไม่มีใครเหมือนเลยคือในตลาดก็จะไม่มีใครเป็นแบบนี้แล้วมันรู้สึกว่าเป็นข้อดีคือสปอร์ตก็สปอร์ตถ้าจะใช้งานจริงก็ดูแบบใช้ได้คนหลังก็จะแบบว่าเดินเข้าออกได้สะดวกจริงรู้สึกว่ามันเป็นรูปแบบคูเป้ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นจุดเด่นของนางถ้าเกิดมองด้านข้างเนี่ยก็จะงงงวยว่าเอ๊ะรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยผีหลอกหรือเปล่ามองข้างนึงประตูมีอยู่ข้างเดียวพอเดินไปอีกข้างนึงอุ๊ยทำไมมี2ประตูอ่ะสรุปรถคันนี้มีกี่ประตูกันแน่ก็คือข้างนึงมี2ประตูนะข้างนึงมีประตูเดียวถ้าสมมุติว่าคนที่เดินวอล์กรอบๆรถแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันก็อาจจะเห็นแค่2ประตูซ้ายขวาเนาะประตูที่3เนี่ยต้องหาดีๆเพราะว่ามือเปิดเนี่ยมันก็จะมาซ่อนอยู่บนเสา C ของประตูรถเสาหลังอ่ะคุณผู้ชมมาซ่อนอยู่ก็คือถ้าคนไม่สังเกตจริงก็จะแค่เห็นว่ามันมีแค่2ประตูสาเหตุที่มี3ประตูเราทึกทักกันไปเองว่าประตูที่3ด้านหลังซ้ายที่โผล่ขึ้นมาให้เนี่ยเนื่องจากว่ารถคูเป้เนี่ยถ้าไม่มีประตูหลังเนี่ยเวลาจะเข้าออกทีเนี่ยก็ต้องเปิดประตูคนขับแล้วก็พับเบาะกันขึ้นไปทําให้เสียเวลาในการขึ้นลงพอมีประตูพิเศษขึ้นมาปุ๊บเหมือนโดเรมอนเลยคุณผู้ชมจะไปไหนก็ได้เปิดขึ้นไปเลยคนหลังเนี่ยจะขึ้นไปนั่งก็ดูสะดวกขึ้นเข้าออกสะดวกขึ้นคือหลายๆคนพอนึกภาพว่าเป็นรถยนต์คูเป้เป็นรถยนต์สปอร์ตฉะนั้นการขับขี่ก็ต้องเน้นช่วงล่างที่แข็งความเกาะถนนหรือว่าพวงมาลัยที่แบบมีความคมในที่นี้ไม่ใช่ว่าแบบไปจับพวงมาลัยแล้วเลือดออกไม่ใช่แต่หมายความว่าเวลาเลี้ยวหักเลี้ยวเนี่ยรู้สึกว่าไปตามล้อมันแบบไปตามโค้งได้อย่างง่ายดายแล้วก็ควบคุมง่ายแต่ว่า Hyundai Veloster คันนี้เนี่ยเขาปรับเซตมาให้เหมือนกับแบบว่ารูปทรงภายนอกจะดูดุดูเฉี่ยวดูอะไรก็ตามอ่ะแต่เวลาขับอ่ะไม่ได้เหนื่อยแล้วก็ไม่ได้แบบสปอร์ตมากจนเกินไปคือช่วงล่างอ่ะก็มีความเกาะถนนแต่เวลาขับ
หลุมเหลิมเลยในเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบซับแรงกระแทกได้ดีคืออย่างรถยนต์บางยี่ห้อถ้าให้พูดถึงอย่างเช่น Mini Cooper S เป็นต้นอย่างนี้ช่วงล่างก็จะแข็งจนม้ามกระเทือนไปเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเป็นรถสปอร์ตทั่วๆไปหรือว่ารถที่มีคาแรคเตอร์ความเป็นสปอร์ตแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันตึงตังไปนิดนึงแต่คันนี้เนี่ยมันใช้มือในงานในเมืองก็โอเคนะวิ่งต่างจังหวัดก็รู้สึกว่ามันมั่นใจเครื่องยนต์เนี่ยคุณผู้ชมเป็นเครื่อง 1.6 ลิตรเทอร์โบบวกเทอร์โบมาด้วยคันนี้ได้เป็นเครื่องเทอร์โบนะคุณผู้ชมสังเกตง่ายๆก็คือเปิดฝากระโปรงขึ้นมาเนี่ยจะมีคำว่าเทอร์โบแปะอยู่ด้านหน้านั่นแสดงเป็นของแท้แน่นอนแล้วแหละถ้าไม่มีก็เป็นของปลอมเครื่องยนต์ 1.6 ลิตรเทอร์โบเนี่ยเป็นอีกข้อนึงที่รู้สึกว่ามันเป็นข้อดีที่สามารถฉุดลากตัวถังรถแบบนี้ทำให้มันทะยานขึ้นไปในความเร็วสูงๆได้โดยที่แบบไม่เคอะเขินรวมถึงเวลาเรากดคันเร่งไปเนี่ยมันจะมีแรงดึงของเทอร์โบเนี่ยเข้ามาช่วยผลักเราให้เรารู้สึกว่าเรามีฟีลลิ่งร่วมกับรถมากขึ้นอาจจะเห็นว่าเครื่องยนต์รุ่นนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะเหมือนกับซีโรโคที่เราเคยมาหรือเปล่าหรือว่ามันจะเหมือนกับมินิคูเปอร์เอสไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าโรสเตอร์เทอร์โบเนี่ยอัตราเร่งก็จี๊ดจ๊าดพอประมาณไม่ได้แบบเด่นเรื่องแซบอะไรขนาดนั้นถ้าพูดตรงๆแต่ว่าคืออันนี้ก็คือแบบมีแรงดึงพอกรุบกริบเวลาขับก็จะสร้างความเร้าใจแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นจุดเด่นได้เหมือนกันเพราะว่าเวลาถ้าเกิดจะเอาอัตราเร่งนานก็ไม่ยอมใครนะไม่ต้องพูดก่อนเลยว่าตัวรถเนี่ยคือมันออกแบบมาเอาใจความฉบเฉี่ยวเอาใจความสปอร์ตทรงลู่ลมอะไรแบบนี้เนี่ยแหละก็ต้องแลกมากับทัศนวิสัยที่แบบดูตีบตันมากโดยเฉพาะช่วงข้างหลังรถคูเป้เนี่ยข้อเสียของรถคูเป้อย่างนึงเลยคือทัศนวิสัยตอนหลังเนี่ยจะรู้สึกว่ามันอับมันบอดมากเลยไม่รู้ตากแดดมะอับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่รู้สึกว่าทัศนวิสัยตอนหลังเนี่ยค่อนข้างทึบเพราะเนื่องจากกระจกบานหลังเนี่ยมีอันเท่าถ้ารวมกันก็มีประมาณขนาด 4-3 มือมาวางต่อกันอ่ะกระจกมองหลังมีอยู่แค่นั้นจริงๆรวมไปถึงเสาด้านหลังรถด้านท้ายเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความหนาเยอะเวลาเราออกจากซอยแล้วเราจะต้องการมองซ้ายปุ๊บเนี่ยเสาเนี่ยจะบดบังรถที่มาจากทางด้านซ้ายมือเราแหละอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดข้อด้อยที่ถ้าขึ้นมาขับคันนี้ต้องมีการปรับตัวกันนิดนึงข้อสุดท้ายนะพูดว่าเข้ากับบรรยากาศเมืองไทยมากๆเพราะว่ารถยนต์ Veloster Turbo เนี่ยนะเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรถยนต์ที่บนหลังคามีหน้าที่ของกระจกมากกว่าเหล็กอ่ะพูดอย่างดีกว่าทั้งพาราลิมิกกลาสรูฟอยู่ข้างบนใช่ป่ะแล้วก็เป็นคานเหล็กนิดนึงแล้วก็จะเป็นกระจกหลังบานใหญ่แล้วว่าคือบางทีเวลาขับตอนกลางวันน่ะถึงแม้จะปิดม่านแล้วว่าก็รู้สึกว่าแบบโอ๊ยทำไมมันร้อนอย่างงี้มันเนี่ยแบบรถเขาแอร์ไม่เย็นหรือเปล่าฮะรถเขาแอร์ไม่เย็นหรือเปล่าแอร์เย็นแต่คือแบบแล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบเวลาฝนตกอย่างเมื่อกี้ฝนตกเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเสียงฝนน่ะเสียงน้ำมันดังมากเลยนะดังหรอมันดังนะหลังคาเนี่ยมันมีกระจกตั้งแต่เสาหน้าจนถึงเสาหลังเนี่ยกระจกทั้งแผ่นเลยพออยู่ในเมืองร้อนอาจจะรู้สึกว่ารถคันนี้มันไม่เหมาะกับเมืองร้อนนิดนึงถ้าใช้ในเมืองหนาวรู้สึกว่าฉันไม่แคร์ก็ฉันหนาวอ่ะบางประเทศยังเปิดฮีเตอร์ขับอยู่เลยโดยเฉพาะคนนั่งหลังคุณผู้ชมถ้าขึ้นไปนั่งเบาะหลังปุ๊บหัวเราเนี่ยจะพอดีกับกระจกบานหลังเลยจะรู้สึกว่ามองขึ้นไปเนี่ยประหนึ่งมีพาโนรามิกกลาสยาวมาถึงเบาะด้านหลังโดยที่ไม่มีอะไรปิดหัวนอกจากมีเส้นแถบไข่ปลาบางๆที่ประไว้ให้บังแดดเวลาสาดเข้ามาคนหัวร้านเนี่ยหมดสิทธิ์นั่งนะจ๊ะร้อนรถวิ่งตามหลังนี่นึกว่าพระอาทิตย์ดวงที่3ฉายอยู่ด้านหลังรถโดยสรุปคุณผู้ชมรถคันนี้เหมาะกับคนที่มีความแปลกในตัวเองต้องการหาอะไรเพื่อมาเซิร์ฟตัวเองให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันขับรถที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแต่อย่าถามเรื่องราคาขายต่อนะเพราะมันอาจจะไม่ได้เป็นรถท้องตลาดแต่ศูนย์บริการคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องอะไรที่มันน่าไว้ใจได้เพราะว่าโฆษณาคุณได้ทุกวันนี้เขาก็บอกว่าผมขับคุณได้เหรอผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องอะไรเลยอะไรเนี่ยเหรอ24ชั่วโมงก็มาถึงแล้วอ่ะถ้าอยากรู้อยากลองว่าจริงโฆษณาไหมเชิญเลยค่ะ Veloster 1.6 Turbo คันนี้แหละคุณได้ Veloster Turbo เหมาะสำหรับคนที่อยากจะหารถยนต์สปอร์ตคูเป้ที่ไม่เหมือนใครที่สร้างความแตกต่างแต่ว่าการขับขี่ก็ยังให้ความขับขี่ที่แบบสบายไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปแล้วก็ยังมีความสนุกอยู่บ้างเรียกได้ว่าเหมือนเป็นกิมจิรถกลมกล่อมเลยนะจริงๆเพราะว่าเหมือนกับแบบก็ไม่ไปทางใดทางหนึ่งจะสนุกจะจี๊ดไหมก็ไม่ไปจะนุ่มจะเฉื่อยจะอืดก็ไม่ใช่คือมันแบบอยู่ตรงกลางเลยอ่ะแล้วก็มีความเด่นอยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกที่ไม่เหมือนใครจริงและทั้งหมดนี้คือเรเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามและชมผลงานของพวกเรานะครับ
ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ YouTube Channel โดยเสิร์ชคำว่า Reindeer Gear 5ตามด้านล่างนี้เลยคุณผู้ชมนี่เข้ามาแล้วกดกันไปเลยกดไปแล้วก็เชิญออกไปเลยคุณผู้ชมเชิญออกไปเลยเหรอใช่กดติดตามมั้ยกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้นะครับตอนกับพี่เติ้ลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วส่วนสัปดาห์หน้าเราจะเข้าเกียร์อะไรไปที่ไหนยังไงก็ต้องติดตามกันที่นี่ให้ดีในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมและก่อนจากกันในวันนี้ต้องขอขอบคุณอาคารสไตฟอร์ดแวร์เฮาส์ศรีนครินทร์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับใช่แล้วครับขอลากันไปก่อนทุกคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับบายมาอุ้ยนั่งประตูหน้าประตูหลังดีอะเอ๊ะอุ้ยทำไมมือเปิดประตูลอกขนาดนี้ไม่เมนชั่นมะเอาหรอ 40,000 โลแล้วน้องออกขนาดวนใช่วนออกไปเลยไง